ับมาชมกอล์ฟเซ็นทรัลไทยแลนด์กันต่อนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่2แต่ว่าเรายังมีผลการแข่งขันกอล์ฟให้ติดตามนะคะโดยเฉพาะผลงานของนักกอล์ฟไทยนะคะที่ไปคว้าแชมป์ในการแข่งขันเอเชียนทัวร์ที่มาเก๊านะคะแต่ว่าเราจะเริ่มที่การแข่งขันเลดี้ยูโรเปียนทัวร์กันก่อนนะคะคุณผู้ชมเป็นนักกอล์ฟสาวจากเนเธอร์แลนด์ค่ะแอนแวนดัมนะคะที่คว้าแชมป์แรกในการแข่งขันเลดี้ยูโรเปียนทัวร์หลังทำสกอร์17อันเดอร์คว้าแชมป์ในรายการเซียเหมินอินเตอร์เนชั่นแนลเลดี้โอเพ่นที่จีนนะคะส่วนโปรสายป่านปนรัตน์ธนพลบุญรัตน์ผลงานดีสุดของนักกอล์ฟสาวไทยค่ะสกอร์14อันเดอร์จบอันดับ3ค่ะกอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนทัวร์นะครับรายการเซียเหมินอินเตอร์เนชั่นแนลเลดี้โอเพ่นนะครับเล่นที่สนามเซียเหมินเออร์เวนกอล์ฟแอนด์คันที่คลับนะครับที่เมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเงินรางวัลรวมนั้น300,000ยูโรนะครับหรือประมาณ12ล้านบาทแชมป์นั้นตกเป็นของนักกอล์ฟสาวจากเนเธอร์แลนด์นะครับแอนแวนแดมนะครับวันสุดท้ายในทำเพิ่มเสียนภานะครับจาก1อีเกิล3บอดี้เสีย1โบกี้ก็มาจบด้วยสกอร์รวม17อันเดอร์พานะครับก็คว้าแชมป์ Ladies European Tour รายการแรกไปครองนะครับก็เฉือนเอาชนะเอายูติงฉีนักกอล์ฟจากจีนนะครับที่ทำสกอร์16อันเดอร์พาก็เฉือนแค่สโตรกเดียวนะครับในขณะที่นักกอล์ฟไทยผลงานดีสุดก็คือโปรสายป่านะครับปนรัตน์ธนพลบุญรัตน์ที่เธอทำ14อันเดอร์พานะครับใน4รอบนะครับก็เข้าอันดับ3ในขณะที่อเมเลลิวิสจากสหรัฐนี่เข้าอันดับ4ที่คะแนน10อันเดอร์พานะครับแล้วก็มีสุภมาศแสงจันทร์นะครับ7อันเดอร์พาในเข้าอันดับ5ร่วมนะครับแล้วก็ยังมีอย่างพริมาอาจิลานวลรักษานะครับที่คะแนนรวม4อันเดอร์อันดับ13ร่วมนะครับแล้วก็พริมาธรรมรักษ์3อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมทิตยาพฤกษ์สถาพร1อันเดอร์พาอันดับ25ร่วมครับค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักกอล์ฟสาวไทยถึงแม้จะไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้นะคะแต่ว่าอีกหนึ่งรายการค่ะคุณผู้ชมแข่งขันกันที่ใกล้ๆจีนนั่นเองนะคะคือเขตปกครองบริหารพิเศษมาเก๊านะคะโปรใช้ประวิตรตั้งขมลประเสริฐนะคะก็เฉือนเอาชนะเพลย์ออฟอดิบาลราฮิลี่เพียงแค่หลุมแรกเท่านั้นนะคะคว้าแชมป์นาฬิกาเวเนเชียนมาเก๊าโอเพ่นนะคะโดยแชมป์นี้โปรใช้บอกว่าอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเอเชียนทัวร์นะครับรายการเวเนเชียนมาเก๊าโอเพ่นนะครับแข่งขันที่สนามมาเก๊ากอล์ฟแอนด์คันที่คลับนะครับเงินรางวัลรวมนั้น1ล้าน1แสนเหรียญนะครับหรือประมาณ39ล้านบาทผลปรากฏว่าเป็นโปรใช้ครับประวิตรตั้งกมลประเสริฐก้าเหล็กชาวไทยนะครับวันสุดท้ายในระเบิดฟอร์มทำ7อันเดอร์พาจากคันทำ7เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้เลยนะครับก็ไปขึ้นจบด้วยคะแนน16อันเดอร์พาก่อนอย่างไรก็ตามนะครับนักกอล์ฟจากอินเดียนะครับอย่างอานิบาลลาฮิวีเนี่ยซึ่งเคยคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์มาถึง7รายการแล้วก็เป็น2รายการเป็นยูโรเปียนทัวร์ด้วยเนี่ยมาทำเบอร์ดี้ได้ที่หลุมสุดท้ายพัดอีเกิลเกือบลงด้วยซ้ำนะครับก็มาจบด้วยคะแนนเท่ากัน16อันเดอร์พานะครับต้องไปเพลย์ออฟที่หลุมแรกผลปรากฏว่าลาฮิวีตีตกน้ำนะครับก็จะไม่โปรใช้เนี่ยสามารถเอาชนะอานิบาลไลฮิรีไปได้นะครับแล้วก็คว้าแชมป์เอเชียนทัวร์ปลดล็อกเป็นการคว้าแชมป์แรกของโปรใช้ด้วยนะครับเงินรางวัลได้ไป 198,000 US ดอลลาร์หรือประมาณ7ล้านบาทนะครับก็หลังจากที่คว้าแชมป์นะครับโปรใช้หรือประวิตรก็บอกว่าแมตช์นี้เนี่ยมีพ่อหลวงเป็นแรงบันดาลใจนะครับผู้เล่นคนไทยทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเสียใจกันมากนะครับหลังจากที่ทราบข่าวจากบ้านเกิดนะครับในส่วนตัวของโปรใช้เองเนี่ยบอกว่าท่านคือแรงบันดาลใจดังนั้นขออุทิศถวายแชมป์นี้อุทิศถวายแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับค่ะก็นอกจากนั้นมีผลงานของนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆด้วยนะคะมีรัตนนท์วรรณศรีจันทร์สกอร์11อันเดอร์จบอันดับ5ชัชชัยนิราศนะคะ8อันเดอร์จบอันดับ10ส่วนแชมป์เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะภูมิศักดิ์แสนสินก็ในสัปดาห์นี้ถือว่าผลงานดีทีเดียวนะคะสกอร์6อันเดอร์จบอันดับ13ร่วมนอกจากนั้นนะคะนี่ถือว่าเป็นแชมป์จากเอเชียนทัวร์ที่เป็นคนไทยคนที่3แล้วนะคะโปรใช้ประวิตรคว้าแชมป์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะภูมิศักดิ์แสนสินนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีโปรโตเต้นะคะที่ทิพันช่วยประคองที่คว้าแชมป์บังกลาเทศโอเพ่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วยนะคะก็ถือว่าทั้งโปรประวิตรนะคะแล้วก็อนิบาลราฮิลี่วันสุดท้ายตีดีทั้งคู่นะคะประวิตรตั้งขบวนประเสริฐตี64โปรอนิบาลราฮิลี่65แม่คนจะคว้าแชมป์ต้องตีแบบนี้นะวันสุดท้ายแต่ก็ต้องยกนิ้วให้ประวิตรเพราะว่าขึ้นไปเพลย์ออฟกันเนี่ยศักดิ์ศรีของราฮิลี่เนี่ยยังไงเหนือกว่าเพราะว่าเคยคว้าแชมป์ระดับยูโรเปียนทัวร์แล้วก็ไปเล่นใน PGA Tour มาแล้วด้วยเคยทำผลงานในรายการเมเจอร์ด้วยซ้ำนะครับแต่
ประวิตรไม่โกศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็บีบให้ไวโอลี่นาตาลีพลาดเองแล้วก็ประวิตรก็สามารถคว้าแชมป์เอเชียทัวร์ไปได้นะครับก็แสดงความยินดีกับครอบครัวตั้งกมลประเสริฐด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตาม Stock of Fun by หยวนต้าค่ะ